โอเคนะครับก็ตอนนี้เงินผมอยู่ที่97,000นะฮะเดี๋ยวเราจะขายเลยนะเราจะเริ่มขายเลยว่าเราจะขายได้เท่าไหร่นะครับขายไปหมดแล้วนะขยะที่เราดองไว้นะครับขายไปเรียบร้อยแล้วเรามาเปิดตัวเลขกันดีกว่าอ่ะโอเคสวัสดีเพื่อนๆชาวแร็กนาร็อกทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับก่อนคุงจากช่องก่อนคุงชาแนลนะครับผมใครได้ยินเสียงผมนะครับก็วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาขายขยะนะครับขยะนะครับที่ผมเคยบอกไว้นะครับตอนที่ผมสตรีมนะครับว่าจะดองขยะไว้จนถึงเลเวล99นะครับแล้วนำค่อยเอาไปขายทีเดียวเลยนะครับผมก็เลเวล98ถึง99เนี่ยผมลงทุนไปประมาณ10กว่า M มา17 18 M ได้นะครับในการลงทุนที่จะเก็บเลเวลจากเลเวล98ถึง99นะครับก็เป็นพวกค่าบัฟเฟอร์กัมค่าใบคูณอะไรพวกนี้นะครับค่าใบ AB อะไรพวกนี้นะครับผมก็เป็นเงินที่สูญเสียไปนะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาดูซิว่าขยะที่เราเก็บมาทั้งหมดเนี่ยจากเลเวล98ถึง99เนี่ยเราจะได้คืนมาเท่าไหร่นะครับผม นะฮะก็ตอนนี้นะครับผมก็ไปเช็คราคาโอริอีรูมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอริอีรูนี่เราต้องไปเปลี่ยนเป็นก้อนใหญ่นะถึงจะขายได้ราคากว่านะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอาโอริกับอีรูก้อนเล็กเนี่ยไปแลกเป็นก้อนใหญ่ก่อนนะครับไม่รู้จะแลกได้เท่าไหร่นะก็10นะฮะเดี๋ยวขอไปแลกอีรูก่อนแล้วกัน ก็เอาตัวพ่อค้าที่ผมทำมามี OC เต็มนะครับก็เราก็จะมาดูก่อนตอนนี้เงินผมอ่ะมีอยู่90,000 ในตัวพ่อค้ามีอยู่90,000นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่นะฮะเราต้องมาแลกก่อนใช่ไหมนี่เราต้องแลกก่อนนะฮะก็แลกไปเรื่อยๆก่อนนะฮะก็มีทุกเมืองนะครับ NPC ที่ใช้รับแลกแร่นะครับให้เป็นก้อนใหญ่นะครับก็มาแลกก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปโยนร้านเลยนะเราไม่ตั้งขายเราขี้เกียจเลยเอาความรวดเร็วนะครับครบแล้วเดี๋ยวมีอีกนะตอนนี้อีรูขายอยู่ที่ 70,000 นะตั้งร้านขายแต่เราคงไม่ไปตั้งขายนะเดี๋ยวเราเอาความรวดเร็วนะฮะ ตอนนี้ก็ครบแล้วเดี๋ยวเราไปแลกเพิ่มนะฮะก็อีรูได้มาทั้งหมด48ก้อนนะครับอีรูใหญ่ได้แลกมาได้48ก้อนนะฮะโอริตอนนี้มีโอริใหญ่13นะครับกำลังจะไปแลกเพิ่ม แม่งเดินช้าฟุตคาร์ดยังไม่เต็มนะอ่ะโอเคโอเคนะครับก็ตอนนี้เงินผมอยู่ที่97,000นะฮะเดี๋ยวเราจะขายเลยนะเราจะเริ่มขายเลยว่าเราจะขายได้เท่าไหร่นะครับ
นาะหอกนิยนร้านนะฮะหอกนิยนร้านนะฮะแล้วก็ขยะรูเล็กรูใหญ่ออกมาเยอะขายก็ขายให้หมดนะครับได้เท่าไหร่ไม่รู้นะอันนี้หินนี้น่าจะใช้งานได้เก็บไปก่อนนี่นะครับก็ขยะโอเคเดี๋ยวเราขายล็อตแรกก่อนนะเอาอีลูโอริเก็บก่อน เดี๋ยวเปิดกดขายนะเดี๋ยวอันนี้เราจะไปขายในอีเดนนะฮะ ก็ขายเลยนี่นะฮะขายไปเลยล็อตแรกขยะล็อตแรกเราได้ทั้งหมด 500,000 นะ ก็เริ่มจะเดี๋ยวเราขายทั้งหมดนั่นแหละเดี๋ยวเราให้ดูนะครับว่าขายได้เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นหอกกระจอกกระจอกนะฮะขายนี่รอบแรก 500,000 นะฮะขายไปดึงมาขายให้หมดนะได้แค่นี้อ่ะแค่นี้ก็แค่นี้วะ 150,000 นี่ก็ดองไว้นะครับดองไว้ค่อนข้างนานเลยดองไว้ตั้งแต่เราเริ่มมันดึงออกมาไม่ได้ขายไปอู้ 800,000 นะครับผมขายต่อผมไม่ดูซ่านะครับก็ราคามันก็ไม่เท่าไหร่หรอกขายนี่ครับเพิร์ลนะครับนี่โอ้โหนี่เห็นไหมไข่มุกเม็ดละ 3,700 นะครับดองเต่า3 2,500 นะครับกระดองเต่ากระดองเต่าได้ M 1 นะครับผมกระดองเต่า 1M ดูที่ 17M มันจะได้คืนมาเท่าไหร่นะฮะนี่ครับผมเมดูซ่าผมเมดูซ่าได้แพงกว่านะนี่ครับขายไปเลยนะก็คลิปยาวนะฮะเดี๋ยวเราก็คงไม่ต้องตัดอะไรนะนี่นะฮะร้าน4ตอนนี้นะครับจาก 90,000 นะฮะได้มา 6M แล้วนะครับผมได้มา 6M เดี๋ยวเราเอาโอริกับอีลูไปโยนนะฮะไปดูที่โยนก่อนนะเดี๋ยวเราไปโยนในอีเดนนะฮะก็โอลินี่อีรู้ใหญ่อยู่ที่ 3,500 โยนไปเลย40กว่าลูกเลย 35,000 นะอีรู้ใหญ่โยนไปนี่โอลิหาที่ร้านแพงๆหน่อย โอลิ 41,000 ก็โยนก็ได้ไม่มีปัญหานะฮะโยนไป 41,000 30กว่าก้อนที่แพงกว่านี้ป่าวะราคาตกกาวรูดเลยโอเคมาขายไปหมดละนี่มันมีอันเล็กอยู่นี่ว่ะเศษอันเล็กอยู่เศษอันเล็กก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะโอเคครับผมขายไปหมดแล้วนะขยะที่เราดองไว้นะครับขายไปเรียบร้อยแล้วเรามาเปิดตัวเลขกันดีกว่าได้มา 9.2M นะครับผมได้มา 902,000 เอ้ย 9,200,000 นะครับก็ถือว่าขาดทุนนะครับขาดทุนในการฟาร์มอันนี้นะถือว่าขาดทุนจากการเก็บขยะมาตั้งแต่เลเวล98มา99
ขาดทุนอยู่ก็ขาดทุนไปประมาณ 6M นะ6ล้านขาดทุนไปประมาณ6ล้านก็ไม่เท่าไหร่นะถือว่าเป็นการลงทุนนะฮะเพื่อเก็บเลเวลนะครับจริงๆมันมีไม้ผีด้วยนี่หว่านะเดี๋ยวไม้ผีเราค่อยไปหาที่โยนเอานะฮะจริงๆมันมีไม้ผีตอนที่เราไปอัมบาร่ามานะฮะเมื่อตอนสตรีมล่าสุดนี้นะครับก็น่าจะได้มาเพิ่มนะเรื่องของขยะไม้ผีมันแพงอยู่นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าผมจริงๆอันนี้ผมว่าจะไปตั้งขายอยู่นะก็น่าจะได้อีกเยอะแล้วขายไปเลยก็ได้มั้ยขายเลดเจมเลดเจมเยมโลเจมได้เท่าไหร่ดูดิมันถ้ามันไม่แพงมากก็รับสภาพไปแล้วกันขายเป็นขยะไปเลยหรือยังไงเม็ดละ300เนี่ยได้แค่ 200,000 นี่เดี๋ยวเราไว้ขายให้คนใช้ประโยชน์ในกิลด์วอร์ดีกว่าเก็บไว้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะให้ดูไว้นะครับก็เป็นชาเลนจ์ที่ผมคิดขึ้นมานะครับว่าเราจะลองเก็บขยะตั้งแต่เลเวล98ตั้งแต่เราสตรีมนะเราเก็บมาเรื่อยๆเลยเก็บมาแล้วก็เอามาขายทีเดียวเลยนะครับว่ามันจะได้สักเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกัน ขาดทุนนะยังแต่ยังพอมีของอื่นๆที่มันพอไปทำราคาได้อยู่เหมือนกันนะครับพวกการ์ดพวกอะไรพวกนี้นะก็ดูแล้วก็ขาดทุนไม่เยอะนะครับขาดทุนไม่เยอะก็ถือว่าเกือบๆเท่าทุนน่ะเกือบเท่าทุนนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะก็มาขายให้ดูแล้วนะจ๊ะหลายๆคนอาจจะสงสัยเฮ้ยมันจะคุ้มไหมคุ้มกำไรคุ้มทุนอะไรหรือเปล่านะฮะก็โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะก็ช่วงนี้ก็ยังน่าจะมีการสตรีมให้ดูกันอีกก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะฮะมีเพจ Facebook นะครับเพจ Facebook ก็ถ้าไปกดถูกใจกันได้นะเพื่อผมจะขยับไปสตรีมใน Facebook บ้างอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า